ระบุว่ารายงานของไทยชุดแรกจะบินออกจากกรุงเทพมหานครในวันอังคารที่25มิถุนายนนะครับส่วนอีกกลุ่มก็จะช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะเดินทางไปในขณะที่สงครามกำลังบานปลายรัฐบาลก็ยังคงส่งแรงงานไปสงครามตัวประกันชุดเดิม13คนก็ยังไม่รู้ชะตากรรมแต่ไทยก็ส่งแรงงานไปเพื่อที่จะทำงานในอิสราเอลสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีประเด็นนะครับร้อนๆหลายประเด็นฮะโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งของมหาอำนาจฮะที่กำลังบานปลายเริ่มต้นฮะราคาน้ำมันก็ขึ้นทองคำก็ปิดบวกฮะจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์หุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานราคาน้ำมันดีตัวราว 1% จากแนวโน้มอุปสงค์ฤดูการขับขี่ที่แข็งแกร่งจากการตึงเครียดของตะวันออกกลางและก็ยุโรปรวมถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐปัจจัยนี้ดันทองคำปรับขึ้นเช่นกันขณะที่ Wall Street ปิดผสมผสานนักลงทุนจับตากิจการและข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของสอเขาลูกลามนะครับก็รัสเซียก็เตือนสหรัฐอเมริกางานนี้มีเอาคืนหลังยูเครนใช้ขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาในการโจมตีไครเมียวังเครมลินนะครับกล่าวโทษตรงๆไปที่สหรัฐอเมริกาสำหรับเหตุยูเครนโจมตีไครเมียด้วยขีปนาวุธนะครับที่จัดหาโดยสหรัฐอเมริกาฆ่าชีวิตชาวบ้านไปอย่างน้อย4รายได้รับบาดเจ็บ151คนและมอสโกได้แจ้งเตือนอย่างเป็นทางการไปยังเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาว่าการแก้แค้นตามจะตามมาในภายหลังนะครับสงครามที่โหมกระพือความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับตะวันตกพวกเจ้าที่รัสเซียเคยเตือนว่าเวลานี้ความขัดแย้งเข้าสู่การลุกลามบานปลายอันตรายที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วนะครับในขณะที่ภาวะศึกหลายด้านสหรัฐอเมริกาก็วอนอิสราเอลนะครับเลี่ยงทำสงครามเลบานอนนะครับพบนักรบนับหมื่นพร้อมยกทัพช่วยฮิชบอลเลาะแอนโทนีแคมบริงรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องอิสราเอลนะครับระหว่างการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศแห่งนี้ให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์การลุกลามบานปลายในเลบานอนความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นท่ามกลางวิกฤตร้อนระบุขึ้นเรื่อยๆตามแนวชายแดนในขณะที่มีรายงานว่าพวกนักรบหลายหมื่นคนจากกลุ่มต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากอิสราเอลอิหร่านนะครับในตะวันออกกลางพร้อมกลีทาทัพมาชังเลบานอนเพื่อร่วมกับฮิชบอลเลาะห์ทำศึกกับอิสราเอลตามสถานการณ์ที่ลุกลามสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบนะครับในขณะที่ไม่มีกลัวสื่อนอกก็มีการเผยแพร่ไทยเตรียมส่งแรงงานเกษตรกรไปยังอิสราเอลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฮามาสโจมตีไทยจะส่งแรงงานภาคเกษตรไปยังอิสราเอลเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้หลังจากเว้นว่างนะฮะมานานกว่า8เดือนจากรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างอิงจากข้อมูลกับกระทรวงแรงงานของไทยพร้อมวางเป้าหมายมีพลเรือนไทยเข้าไปทำงานในประเทศนี้กว่า 10,000 คนในช่วงสิ้นปีนี้นะครับในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคาดหยวนพังงาดขึ้นเป็นสกุลเงินแทนสหรัฐอเมริกานะครับหากเปโตรดอลลาร์ล่มสลายเวลานี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่ข้อตกลงโปรเตรดอลลาร์นะครับเนื่องจากอนาคตของดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของซาอุดีอาระเบียนะครับว่าจะยอมรับสกุลเงินนี้สำหรับการซื้อขายน้ำมันต่อไปหรือเปิดโอกาสแก่เงินสกุลท้องถิ่นเดิมแทนนะครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าหากซาอุดีอาระเบียไม่ต่ออายุข้อตกลงเปโตรดอลลาร์นะครับหรือข้อตกลงซื้อขายน้ำมันด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐระหว่างวอชิงตันกับริยัตจริงเมื่อนั้นโอกาสของเงินหยวนก็จะก้าวขึ้นมาพังงาดแทนนะครับในขณะที่จบได้สวยฮะเจ้าพ่อวิกิลีกจูเนียร์เอสซานได้รับอิสรภาพหลังจากยอมรับผิดคดีโจรกรรมข้อมูลของสหรัฐอเมริกาพบเครื่องบินมุ่งหน้าสู่กรุงเทพจูเลียนเอสซานนะครับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์จอมแฉวิกิลีกนะครับยอมรับสารภาพคดีโจรกรรมข้อมูลลับของสหรัฐอเมริกา
ในข้อตกลงรับผิดที่จะช่วยให้เขาได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากเรือนจำของอังกฤษและสามารถเดินทางกลับไปบ้านที่ออสเตรเลียได้เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีเอซานวัย52ปียอมทำตามข้อตกลงรับผิดและสมคบคิดเพื่อให้ได้มาและเผยแพร่เอกสารชั้นความลับด้านกลาโหมของสหรัฐอเมริกาจำนวน1กระทงตามข้อมูลของเอกสารของศาลแขวงสหรัฐอเมริกาประจำหมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาเรียนานะครับเขาถูกพิพากษาจำคุก62สัปดาห์โดยถือว่ารับโทษครบไปแล้วในการไต่สวนที่ศาลบนเกาะไซปันเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นจากคลิปวิดีโอของวิกิลีกนะครับโพสต์ลง X พบว่าเอซานใส่เสื้อสีน้ำเงินและกางเกงยีนเซ็นชื่อในเอกสารฉบับหนึ่งก่อนขึ้นเครื่องบินส่วนตัวนะครับที่มีโลโก้ของสายการบินเหมาลำเวียดชาเจ็ตนะครับจากข้อมูลพบว่าเครื่องบินลำเดียวกันเดินทางจากท่าอากาศยานลอนดอนสตรีทนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามุ่งหน้ายังกรุงเทพมหานครขณะที่โฆษกของเอซานในออสเตรเลียปฏิเสธที่จะคอมเมนต์เกี่ยวกับสายการบินของเขาและยังไม่ออกมาให้ข้อมูลใดๆนะครับในขณะที่ไฟไหม้โรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมของเกาหลีใต้ทำคนงานเสียชีวิตไป23ราย CEO โรคขอโทษยันทำตามมาตรการความปลอดภัยเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมในเกาหลีใต้ส่งผลทำให้คนงานเสียชีวิตรวม23รายขณะที่เจ้าที่บริหารหรือ CEO ออกมาแถลงขอโทษสังคมพร้อมยืนยันว่าบริษัทปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและมีการอบรมวิธีการตอบสนองเหตุเพลิงไหม้เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมาภายในโรงงานมีแบตเตอรี่ลิเธียมประมาณ 3,000 ขอไปฮะ 35,000 ชุดทำให้เกิดกลุ่มควันสีดำแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วขณะที่คนงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชั้น2ของโรงงานแห่งนี้คาดว่าจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วินาทีจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้เสียชีวิต17คนเป็นชาวจีนและมีชาวลาวอยู่ด้วย1คนโดยส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่อยู่ในเกาหลีใต้ในขณะที่เสียทั้งตัวเสียทั้งเงินหญิงวัย40ปีแก้ผ้าทั่วมหาวิทยาลัยประจานนักศึกษาหนุ่มอายุ18ปีฟันแล้วก็ทิ้งหญิงวัย40ปีรายหนึ่งของจีนแก้แค้นแฟนหนุ่มนักศึกษาวัย18ปีหลอกลวงเธอด้วยการแก้ผ้าเดินเปลือยไปทั่วมหาวิทยาลัยนะฮะของฝ่ายชายนะครับหญิงรายนี้ถูกถ่ายได้ขณะกำลังเปลือยท่อนบนในทั่วสถาบันเทคโนโลยีจิงโจวในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมโชว์หน้าอกก่อนมุ่งหน้าไปยังโรงยิมคราวนี้ได้ถอดกางเกงในออกแล้วแก้ผ้าล่อนจ้อนนะครับนักศึกษาคนหนึ่งก็เล่าว่าพฤติกรรมสุดขั้วของรายนี้ก็แก้แค้นแฟนหนุ่มของเธอฮะที่ฟันแล้วทิ้งนะครับในขณะที่เซเลนสกี้มีหนาวทรัมป์ประกาศว่าจะตัดความช่วยเหลือทางทหารกับยูเครนนะครับหากปฏิเสธการเจรจาสันติภาพกับทางฝั่งรัสเซียรอยเตอร์รายงานว่า Executive นะครับที่ระบุที่ปรึกษา2คนได้นำเสนอแผนยุติสงครามยูเครนต่อโดนัลด์ทรัมป์หากว่าชนะการเลือกตั้งและได้เป็นประธานาธิบดีอีกรอบโดยแผนดังกล่าวกำหนดว่ายูเครนจะได้รับอาวุธเพิ่มจากอเมริกันก็ต่อเมื่อยอมเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียเท่านั้นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์เคลื่อนไหวนะครับในขณะที่เรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงก็เป็นหนุ่มอินเดียก็โอดถูกผ่าตัดแปลงเพศเป็นหญิงแถมโดนบังคับแต่งงานเอาสมบัติกลายเป็นข่าวสนั่นเมืองพรตะเมื่อหนุ่มอินเดียคนหนึ่งอ้างว่าถูกชายอีกคนหลอกให้ผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงและพยายามบังคับให้แต่งงานเพื่อที่จะฮุบสมบัติด้วยในขณะที่พระจักรพรรดินารูฮิโตะนะครับแห่งญี่ปุ่นพร้อมพระจักรพรรดินีมาซาโกะเสด็จเยือนอังกฤษนะครับต้อนรับยิ่งใหญ่ประทับราชรถเทียมม้าท่ามกลางฝูงชนนะครับพระเจ้าสาที่3ทรงเป็นเจ้าภาพกาล่าดินเนอร์ในวังเบคกิงแฮมสำนักข่าวเอเจนซี่กับ AP รายงานว่าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระดำเนินเยือนอังกฤษเป็นการเดินทางโดยเสด็จมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
และการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่มีพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติพระเจ้าสาที่3และพระราชินีแคมเมรานะครับก่อนจะประทับราชรถเทียมม้าเพื่อไปยังพระราชวังเบ็คกิงแฮมและทรงเข้าร่วมพิธีงานเลี้ยงนะครับพระกายหารพร้อมเหล่าสมาชิกราชวงศ์อังกฤษและบรรดาแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกวันนี้ในเชิงปรากฏการณ์ฮะที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องแปลกๆที่อินเดียฮะซึ่งมาเกิดจากชายคนหนึ่งวัย20ปีฮะจากหมู่บ้านในรัฐอุตรประเทศนะครับก็กลายเป็นท็อกแอนด์ทาวดังมากนะครับในอินเดียหลังจากถูกอ้างว่ามีชายคนหนึ่งหลอกไปยังโรงพยาบาลของวิทยาลัยแพทย์แห่งหนึ่งแล้วก็ถูกทีมแพทย์วางยาแล้วก็ทำการแปลงเพศเจ้าตัวไม่เต็มใจนะครับเหยื่อรายนี้ก็บอกว่าถูกชายชื่อโอมประกาศหลอกให้เชื่อว่าตนเองกำลังป่วยหนักจำเป็นจะต้องทำการผ่าตัดเป็นการด่วนจากนั้นอาสาพาจะไปมหาวิทยาลัยแพทย์เบกราชปูนะครับในเมืองมันซูรูปูนะครับไปถึงก็ถูกวางยาสลบทีมแพทย์ก็ทำการผ่าตัดซึ่งเขาก็เชื่อว่าน่าจะรู้เห็นเป็นใจนะครับซึ่งตำรวจอินเดียก็มีการสอบสวนคดีนี้ขึ้นมานะครับและทำการจับกุมโอประกาศซึ่งเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขณะที่เจ้าที่โรงพยาบาลเองก็ถูกสอบสวนด้วยว่ามีส่วนพัวพันเกี่ยวกับแผนการช่อโกงครั้งนี้หรือไม่แต่ก็ยังมีคำถามน่าสงสัยว่าเหตุใดมุจาฮิดจึงยอมเดินทางไปโรงพยาบาลกับชายที่อ้างว่าตนเองข่มขู่มาถูกข่มขู่มาหลายปีนะแล้วก็จะไปให้แต่งงานกับเขาด้วยนะเป็นเรื่องแปลกๆแล้วก็พูดกันมากสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยสงครามที่กำลังบานปลายตอนนี้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะยุติสงครามแต่ปรากฏว่าไทยจะมีการส่งแรงงานภาคเกษตรเดินทางไปนะครับที่ผ่านมาไทยก็มีการส่งแรงงานไทยไปประมาณ 10,000 คนก่อนหน้านั้นหนีตายกันน่าดูนะครับปรากฏว่าแรงงานไทยราวประมาณ 30,000 คนก็จะเดินทางไปอิสราเอลอีกรอบหนึ่งนะครับในขณะที่สงครามกำลังเกิดขึ้นและก็จะมีสงครามใหญ่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ใหญ่ที่สุดในอิสราเอลก่อนความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะฮะจะปะทุขึ้นรอยเตอร์ระบุว่าคนไทยจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะจากชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการทำงานในอิสราเอลเนื่องจากค่าแรงงานสูงนะครับโอกาสการทำงานของพวกเขาคือหลุดพ้นจากหนี้สินซึ่งเป็นประเด็นปัญหาสำคัญสำหรับประชาชนหลายล้านคนในเขตเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รอยเตอร์ก็ยังระบุว่ารายงานของไทยชุดแรกจะบินออกจากกรุงเทพมหานครในวันอังคารที่25มิถุนายนนะครับส่วนอีกกลุ่มก็จะช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะเดินทางไปในขณะที่สงครามกำลังบานปลายรัฐบาลก็ยังคงส่งแรงงานไปสงครามตัวประกันชุดเดิม13คนก็ยังไม่รู้ชะตากรรมแต่ไทยก็ส่งแรงงานไปเพื่อที่จะทำงานในอิสราเอลนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบาทมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกลทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด